ไปดูกันนะครับเจ้าหน้าที่เขตเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงและผู้นําท้องถิ่นสัตวแพทย์ประจํากลุ่มสัตว์ทะเลหายากกมรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือว่าทอชอและกลุ่มพิทักษ์ดูหยงเจอมาเรียมมาเกยตื้นอยู่ที่อ่าวดูหยงและต้องนําไปปล่อยลงน้ําลึกเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงน้ําใหญ่น้ําจะขึ้นและลงเร็วกว่าปกติทําให้มาเรียมซึ่งเป็นลูกพยูนอยู่ยังไม่สามารถ ที่จะตั้งตัวทันที่จะเกิดเวลาเกิดตื่นนะครับ ทางคณะทํางานจะต้องเฝ้าระวังมาเรียมอยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปช่วงนี้น้าขึ้นเร็วลงเร็วนะครับอาจจะทําให้เกิดตื้นขึ้นมาได้อีกและจะต้องเฝ้าระวังไปอีก6วันตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งโดยจะต้องใช้เรือแคนูออกเฝ้าระวังไม่ห่างจากมาเรียมเลยเรือแคนูที่ใช้เนี่ยสีส้มแล้วมาเรียมเขาก็ติดดยเพราะว่าเขาเข้าใจว่าได้เป็นแม่เขาจนกระทั่งชาวเน็ตเนี่ยก็เรียกกันว่ามาเรียมกับแม่ส้มไปแล้วนะครับ<ฆ>นอกจากนี้ทางนักวิชาการและกรมอุทยานทรช ก็ได้ออกกฎระเบียบในการปฏิบัติงานและการเข้ามาดูมาเรียมอย่างเคร่งครัดด้วยเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นขวัญใจไปแล้วนะครับมาเรียมกับเนี่ยครับเรือแม่ส้มของเขาเนี่ยบางครั้งก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาดูเป็นหมู่คณะทีละ1 0บ0คนแล้วก็ส่งเสียงดังซึ่งอาจจะกระทบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็กระทบกับตัวมาเรียมเองได้ก็เลยต้องตั้งกฎขอความร่วมมือมา6ข้อนะครับข,ข้อที่1คือจํากัดคนที่เข้ามาชมมาเรียมเนี่ยต้องไม่เกิน4คนต่อครั้ง รวมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ด้วยแล้วนะครับ2ห้ามใช้แฟลตในการถ่ายภาพมาเรียมเนื่องจากอาจจะทําให้เขาเกิดความเครียดได้สการถ่ายภาพน้องมาเรียมไม่อนุญาตให้ถ่ายในท่าทางที่ผิดธรรมชาติของพยูนหรือว่าไปบอกให้เจ้าหน้าที่อุ้มเข้ามาเหนือน้ําหน่อยเพื่อจะถ่ายรูปอย่างนี้ไม่ได้นะครับสต้องปฏิบัติตามที่สตวแพทย์ในพื้นที่ในช่วงเวลานั้นๆแนะนําเท่านั้น 5. ผู้ที่สัตวแพทย์อนุญาตให้ลงปฏิบัติงานพร้อมกันต้องลงน้ำด้วยความสงบไม่ส่งเสียงดังและไม่เดินเข้าทางด้านหน้าของมาเรียมและ 6. คือการถามคำถามกับเจ้าหน้าที่ขอความกรุณาถามคำถามในช่วงเวลานอกเหนือจากการปฏิบัติงานจะได้ไม่เป็นการรบกวนเจ้าหน้าที่เวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ด้วยครั